สำหรับนักร้องคนนี้ค่ะแน่นอนว่าหลายๆคนรู้จักนะคะแบงค์วงแคลชค่ะได้มีการออกมาเผยภาพแหวนเพชรบนนิ้วนางข้างซ้ายทำให้หลายคนรู้สึกว่าเอ๊ะหรืออันนี้จะเป็นการประกาศข่าวดีจะมีงานแต่งหรือเปล่านะก่อนที่ทางด้านนานาไรบินาค่ะก็ออกมาเปิดวาร์ปสาวหวานใจให้ด้วยค่ะสำหรับคนคนนี้แน่นอนว่าเอาจริงๆคือเงียบหายไปพักใหญ่แล้วนะคะสำหรับหนุ่มแบงค์ปรีติค่ะแน่นอนว่าเหมือนจะกลับมาพร้อมข่าวดีอย่างไงอย่างนั้นคุณผู้ชมคะเจ้าตัวได้มีการโพสต์รูปแหวนบนนิ้วนางข้างซ้ายของสาวคนหนึ่งลง IG ค่ะแล้วมีการเขียนแคปชั่นสุดซึ้งเลยคุณผู้ชมทำให้หลายคนงงหนักว่าแบงค์วงแคสเนี่ยเตรียมแต่งงานกับใครกันแน่ก่อนที่ล่าสุดค่ะทางด้านเพื่อนสนิทอย่างนานาไรบีนานะคะจะมาช่วยชี้ทางสว่างให้ค่ะว่าเฮ้ยสาวหวานใจคนดังกล่าวเนี่ยคือใครอาจจะเป็นว่าที่เจ้าสาวของแบงค์หรือเปล่าแต่หลายคนก็แบบเอ๊ะขึ้นมานะคะว่าตกลงแล้วเนี่ยแต่งจริงๆหรอหรือว่าโปรโมทเพลงกันแน่อันนี้ไม่ชัวร์นะคะซึ่งทางด้านของแบงค์วงแคลชเองเนี่ยออกมาเคลื่อนไหวใน IG ด้วยการโพสต์ภาพนั่นแหละค่ะก็เป็นภาพมือผู้หญิงคนนึงอ่ะนะคะที่สวมแหวนเพชรอยู่นิ้วนางข้างซ้ายแล้วระบุแคปชั่นสั้นๆค่ะบอกว่าแหวนวงนึงที่ผมทำไว้เผื่อจะใส่ให้ใครสักคน#bankpreeti #เพียงความทรงจำยังไงนะหรือจะเป็นการโปรโมทเพลงหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่ชัวร์จริงๆคุณผู้ชมคะจากนั้นไม่นานค่ะนานาไรบีนาเองเนี่ยก็ได้มีการเข้ามาคอมเมนต์ในภาพดังกล่าวค่ะพร้อมกับแซวแบงค์เบาๆนะคะว่า follow อยู่คนเดียวเลยนะยินดีด้วยเพื่อนงานนี้ค่ะพอแบบนี้ขึ้นมาอีกปุ๊บอ่ะหรือมันจะเป็นเรื่องจริงขึ้นมานะทำให้หลายคนรีบเข้าไปส่องคำว่าใครคือสาวปริศนาที่แบงค์วงแคสเนี่ยติดตามแค่คนเดียวในไอจีคนคนนั้นคือใครก่อนที่จะเข้าไปพบว่าไม่ใช่ใครที่ไหนคุณผู้ชมคะเป็นภาพของสาวกุ๊กกิ๊กมรกตคุณผลนั่นเองค่ะซึ่งถ้าหากใครเนี่ยได้มีการติดตามดู MV อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะคุ้นหน้าคุ้นตาเธอเป็นอย่างดีค่ะเพราะว่ากุ๊กกิ๊กมรกตเนี่ยคือมีผลงานมาแล้วหลายเรื่องนะคะโดยเธอเนี่ยแจ้งเกิดจากการที่เป็นนางเอก MV เต็มตัวผ่านละครคู่ซีผีมือปราบค่ะประกบคู่กับพี่ติ๊กเจษฎาพรแถมเจ้าตัวเนี่ยก็ยังเคยเดินสายประกวดนางงามอีกด้วยค่ะแต่เรื่องของเรื่องเนี่ยงานนี้หนุ่มแบงค์วงแคลชเองจะออกมาให้สัมภาษณ์พูดถึงข่าวดีหรือเปล่าหรือจะพูดถึงเรื่องนี้ว่าอย่างไรบ้างคอนเฟิร์มความสัมพันธ์เมื่อไหร่คงต้องรอติดตามพร้อมกันได้เร็วๆนี้ค่ะ